ไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมต่อไวสั่งได้ปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงLadies and gentlemen, welcome back to FedEx Fight Muay Mun Phan Extreme here on Channel 7 HD. ผ่านไปแล้วครับ1คู่นะครับจบด้วยน็อคในยกที่1นะครับส่วนของคู่ที่2นะครับจะเป็นมวยไทยพิกัด63กิโลกรัม The first bout is down with a knockout in the first round. Moving on to the second bout of Muay Thai in 63 kilograms. Let's bring out the fighter in the black corner.Joachim Uwagi. คู่ที่2มาเร็วเลยครับคุณผู้ชมครับกับแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมโจอาคิมโอรากี้ครับนักชกสัญชาติฝรั่งเศสครับวัย27ปีเจ้าของส่วนสูง180เซนติเมตรไฟท์แรกของเขาเลยนะครับในแฟร์แท็กไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับนักชกจากฝรั่งเศสคนนี้ครับเดี๋ยวมาดูว่าฝีไม้ลายมือเป็นยังไงครับรูปร่างสูงมากนะครับ180เซนติเมตรย้ำเลยนะครับว่านักมวยไทยชาวต่างชาติทุกคนเขาตั้งใจคูณ2เลยนะฮะในการข้ามน้ำข้ามทะเลมาฝึกฝนมวยไทยที่เมืองไทยครับเพราะว่าเขามีค่าใช้จ่ายแหละครับส่วนนักมวยไทยเนี่ยก็เรียกว่าเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีครับก็เยอะครับที่หัวหน้าค่ายดูแลอย่างดีครับAnd in the red corner let's bring out ยุทธการ นวรัญญาก็ยังคงต้องปะทะกับนักมวยไทยเหมือนเดิมครับนี่ก็คือนักชกวัย30ปีครับยุทธการ นวรัญญานักชกจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ก็เปิดตัวเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับในแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับนะต่างคนต่างครั้งแรกนะครับนักชกจากเมืองปราสาทหินกินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมครับก็ถือว่าเป็นเมืองมวยเมืองกีฬาครับจังหวัดบุรีรัมย์สูง174เซนติเมตรนะครับก็เตี้ยกว่าทางด้านของโอรากี้อยู่4ปีด้วยกันขอไปครับ6เซนด้วยกันครับอายุมากกว่า3ปีครับหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นกับฟอร์มการชกของยุทธการนะครับก็เดี๋ยวติดตามครับว่าผลงานจะเป็นยังไงครับอายุ30สูง174ครับแต่ว่าวันนี้มาเจอผู้ชกที่ทั้งสดกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าอย่างโอรากี้จากฝรั่งเศสครับกำลังจะก้าวขึ้นสู่เวทีครับยุทธการ ปวรัญญาจากสตึกบุรีรัมย์นะครับคนนี้ท่านผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยไทยพิกัด63กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 63 kilograms scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ The fighter in the black corner น้ำหนัก63กิโลกรัมสูง180Weighing in at 63 kilograms, standing 180 centimeters tall. มาจากประเทศฝรั่งเศส From France, this is Joachim Uwagi! แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง And his opponent, fighting in the red corner. น้ำหนัก63กิโลกรัมสูง174Weighing in at 63 kilograms, standing 174 centimeters tall. มาจากประเทศไทย From Thailand, this is Yuthakar Nawaranya. And your referee, จ่าสิบตรีพิเชษฐ์กหกสิทธิ์
กรรมการพิเชษกหกสิทธิ์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับมาดูครับยุทธการนวรัญญาจากสตึกบุรีรัมย์ครับเจอกับโยคิมโอรากี้จากฝรั่งเศสอย่างที่เรียนไปนะครับว่านักมวยไทยชาวต่างชาติเขาเสียเงินเดินทางมาเรียนครับส่วนคนไทยนี่แทบจะกินฟรีอยู่ฟรีด้วยซ้ำไปครับอย่าให้ความมุ่งมั่นตั้งใจมันลดน้อยถอยลงไปครับถือว่าเรามีโอกาสเราได้เปรียบกว่าเขาแล้วครับเพราะว่าทุกวันนี้ต่อยมวยก็รวยได้ครับนี่คือยุคทองของวงการมวยครับอย่าให้ความมุ่งมั่นตั้งใจมันลดน้อยลงไปหรือว่ามันหายไปครับนั่นจะทำให้เรื่องของความพร้อมของเราจะน้อยกว่าเขาด้วยครับแม้ว่าความเป็นมวยจะมีมากกว่าก็ตามติดตามดูนะครับคู่แรกนี่ไทยเจอกับอังกฤษไทยนี่ดิ้นไปในยกแรกเท่านั้นเองครับพ่ายทีนี้ก็น็อกเอาไปครับคู่สองครับเจอกับฝรั่งเศสบ้างจบแบบไหนติดตามครับไฟเตอร์ไฟครับเวทีที่ต่อยอดไปสู่วันลุมพินีและก็วันแชมเปี้ยนชิพครับมาดูว่าจะมีนักมวยคนไหนที่ผลงานเข้าตาบิ๊กบอสชาตรีครับแล้วก็ทีมงานวันลุมพินีขยับเดินหวดแข้งโอ้ไต่สูงเลยครับยุทธการแหมขอครับอาวุธทั้งคู่ขอลำตัวครับและเตะขาครับโอรากี้รอจังหวะ2นะครับเตะขาครับโอรากี้ครับทีบซ้ายเตะพับในครับก็จะเห็นได้ว่านักชกต่างชาตินี่รูปร่างใหญ่นะครับเรียกว่าใหญ่กว่านักมวยไทยแทบจะทุกคนแล้วครับทุกคู่ครับแล้วก็มีความแข็งแรงครับฉะนั้นนักมวยไทยต้องฟิตมาให้ถึงครับมาไม่ดีนี่โอ้โหเห็นโดนน็อกไปหลายคนแล้วครับประมาทไม่ได้ครับนักชกต่างชาติทุกวันนี้พยายามต่อยหมัดครับยุทธการตอนเข้ามุมครับตอนเข้ามุมแล้วก็ตัดลำตัวต่อยขึ้นบนไม่โดนครับไหนๆก็จะเป็นยุคทองวงการมวยแล้วนะครับก็ขอให้เป็นยุคทองของนักมวยชาวไทยด้วยครับยันออกอาวุธทั้งคู่ไม่งั้นความสำเร็จก็จะเกิดอยู่กับชาวต่างชาติครับเพราะว่าทุกสังเวียนครับไม่ว่าจะเป็นแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมวันลุมพินีแล้วก็วันแชมเปี้ยนชิพครับไม่มีชาวต่างชาติเป็นหมูมาให้เตะง่ายๆนะครับขอแท้ทั้งนั้นครับถ้าดูว่าไม่เหมาะสมและชกกันไม่ได้ดูคนไทยเก่งกว่าเหลื่อมกว่าดีกว่านี่ไม่ประกบแน่นอนครับต้องคู่ขี้สูสีครับเอาโดนขวาย่อไปครับทางด้านของยุทธการเอาแหมนี่ครับโจคิมโอรากี้นี่วินาทีทองดีมากจะจบไว้อีกคู่หรือเปล่าครับจะจบไว้อีกคู่ไหมแหมนี่แค่ยกแรกเท่านั้นเองครับตั้งแขนไล่แขนกดแขนเอาไว้ก่อนครับยุทธการแหมขอให้ผ่านยกนี้ไปได้ก่อนครับดูตัวจะเล็กกว่าครับดูครับเนื้อตัวของโยคิมนี่ปึ๊กเลยครับหมัดขวาครับโอรากี้ถีบซ้ายขยับเข้าไปครับยุทธการยันออกอาวุธแหมพอรู้ว่าจะต่อยกับต่างชาติไม่ใช่ลูกปากมาจากค่ายนะครับแหมเตะนิ่มแข้งไม่ใช่แล้วนะครับต้องคิดใหม่ครับคิดใหม่ทำใหม่แล้วครับสู้แล้วกระจับมาหรือว่าทำอยู่ทำต่อก็แล้วแต่ครับแยกออกมาครับกรรมการสับมือชกครับขยับเข้าไปถีบซ้ายครับโอ้โหเจอหมัดแม่ต่อยได้แรงครับต้องระวังครับยุทธการพยายามต่อยคืนครับเตะขาครับบวกหมัดช่วงปลายยกหมดยกที่1ครับไม่ธรรมดาครับนักชกฝรั่งเศสคนนี้ต้องดิวเข้มแล้วครับช่วงพักยกทีมงานของยุทธการครับดูภาพช้าครับคุณผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับจังหวะโอ้โหหมัดขวาครับย่อไปเล็กน้อยครับพยายามจะกระโจนใส่ครับนี่ครับแทงเข่าซ้ายเข้ายอดอกแล้วก็ต่อยขวาครับย่อไปเล็กน้อยจะโยนเข่านะครับจังหวะไม่ได้ตีขวาของยุทธการครับคืนด้วยขวาเหมือนกันหลอกจะถีบไม่ถีบนะครับหมัดขวาเปรี้ยงเข้าให้และจังหวะนี้ครับขวาตรงครับของโจคิมโอรากี้จากฝรั่งเศสเดี๋ยวติดตามยกที่2ครับเชื่อว่ายกต่อไปในเร่งเกมมากขึ้นแน่นอนครับทั้งคู่โดยเฉพาะยุทธการนี่ก็แหมต้องละเอียดเลยครับเพราะว่าเรียกว่าเล็กกว่าบางกว่าครับอาวุธก็เบากว่านะครับเดี๋ยวดูว่าจะใช้แผนไหนในการสู้กับนักชกตัวใหญ่อย่างท่านโยอาคิมนะครับยกที่2 round 2แล้วครับยกที่2ครับยุทธการจากประเทศไทยของเราครับสตึกบุรีรัมย์ครับเจอกับ
โจอาคิมโอรากี้จากฝรั่งเศสยกแรกนี่ย่อไป2ทีครับยุทธการครับแต่ย่อเล็กๆนะครับขยับเข้าหาครับโอรากี้พยายามเน้นที่หมัดครับเตะขาครับยุทธการครับเย็บขวาหมัดขวาของยุทธการไม่ถึงโอ้โหดูครับโอ้เรียกว่ากวาดยกล้อเลยครับลุยต่อครับยุทธการพยายามเตะต่อยโอ้โหแต่ดูอาวุธจะเบากว่านักชกจากฝรั่งเศสรายนี้ครับขยับไปครับยุทธการครับพยายามจะต่อยลำตัวครับต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดครับออกซ้ายหน้ายุทธวิธีนี่สำคัญเลยนะครับในการที่จะขึ้นชกแต่ละไฟครับโอ้ยเจอกระชากบาตีข่าวซ้ายข่าวขวาคืนครับยุทธการจังหวะนี้ไม่ได้ครับต้องขยับเดินต่อครับดูว่าจะชกแบบไหนครับดูฮะอาวุธโดนอาวุธของโยอาคิมโอรากี้เข้าไปนี่มีแกว่งตลอดครับโดนขาก็มีอาการโดนหมัดก็มีอาการแต่ว่ายังพยายามสู้ครับตัดลำตัวครับตัดลำตัวครับยุทธการอะไรครับต้องเสี่ยงหมัดเสี่ยงศอกครับต้องแบบนี้ครับอันลดเลยครับโอ้เจอศอกครับพยายามจะลุกขึ้นมาโอ้โหลำบากแล้วครับแบบนี้ครับอาการมวยไม่ไหวครับเรียบร้อยเลยครับเราแหกด้วยสิครับบริเวณเหนือคิ้วของยุทธการนพรัญญาครับโอ้หมัดก็แรงครับศอกก็ดีครับเนี่ยครับศอกซ้ายครับของโจคิมโอรากี้เขาไล่จี้มาติดๆแล้วนะครับคือบางคนแซงไทยไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราหยุดนิ่งไม่ได้นะครับมีสัญญาณอันตรายครับคุณผู้ชมครับกับการฝึกฝนครับความมุ่งมั่นตั้งใจที่คิดว่าตัวเองแน่มันจะไม่ดีครับมันจะไม่ดีครับกับพวกเราแน่นอนครับเนี่ยครับงัดศอกซ้ายมาครับแน่เลยว่าพากาดมาเลยครับเข้ากลางแสกหน้าครับครับแล้วก็โดนนงคิวส์ขวาเนี่ยครับแล้วก็แผลแตกด้วยนักชกต่างชาติสมัยนี้ไม่กลัวศอกแล้วนะครับนอกจากไม่กลัวศอกยังใช้ศอกได้ดีด้วยครับ Ladies and gentlemen in round number 2 we have a winner by a knockout in the black corner Joakim Uwagi Wow what an amazing elbow to finish that fight โอ้โหเนี่ยศอกอย่างหนักเลยนะครับท่านผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่กลับมากับคู่ต่อไปนะครับจะเป็นคู่มวยหญิงนะครับพิกัด50กิโลกรัม We're going to take a quick break and we'll be back with the next bout a female Muay Thai bout at 50 kilograms Vertex Fight Wayman Pan Extreme